มีนูนี้นะมันดังนานแล้วเมนูนี้ก็มีน้ำแข็งมีนมตาลหมีค่ะมีนมสดมีนมข้นแล้วก็ผงโอวัลตินหรือผงไมโลก็ได้ค่ะแล้ววิธีทำไม่ยากไหมครับไม่ยากค่ะใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็ปั่นเลยแค่นั้นเองแค่นั้นเองเมนูนี้ก็คือเป็นเหมือนของว่างของทานว่างใช่สมูทตี้ของทานว่างของว่างน้ำดื่มสมูทตี้น้ำดื่มนี่หนักเลยไม่ได้เป็นน้ำปั่นสมูทตี้ไหลร้อนเราไม่ได้เข้าครัวมากี่เดือนแล้วเนี่ยเหมือนคนทำอาหารไม่เป็นเมนูคลายร้อนใช่ตามนั้นนะเดี๋ยวเรามาทำอะไรดีกว่านะครับยังแบบเปิดมาแล้วเอาน้ำแข็งค่ะเราจะทำสองแก้วก็ใส่น้ำแข็งประมาณสองแก้วเลยพี่ฟิล์มลงมาตวงใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะใส่เลยน้ำแข็งใส่เยอะแค่ไหนอ่ะสองแก้วปั่นสองแก้วเป็นแก้วเลยใช่ป่ะใช่ได้ไหมเพราะว่าเมนูนี้นะครับเพื่อสุขภาพเลยป่ะเหมือนเราทานนมอะเนาะใช่ครับใช่กระจายเดี๋ยวมาตามดูแล้วกันนะน้องๆบอกว่าเปิดคลิปมาก็ล้วนเลยนะอย่างงงอ่ะไม่ได้ทำนานไงไม่ได้เข้ากลัวนานมากเลยนะน้องๆก็อาจจะงงนะที่ช่วงนี้หายไปไหนเอ่ยยังอยู่นะแค่เราไม่ว่างนะมาเราจะใส่น้ำแข็งไปหนึ่งแก้วนะครับอันนี้ทำแก้วต่อแก้วหรือไม่ทำทีเดียวเลยรอแป๊บนึงฟิลโอเครอแป๊บนะครับกว่าจะตัดได้ตอนนี้ก็นี่เดียวได้สองก้อนนะรอจนลืมอ่ะจริงๆใช่แข็งละลายหมดแล้วมานี่ครบสองแก้วแล้วตัดอะไรครับแม่ใส่นมตาหมีใส่พี่กี่กระป๋องเนี่ยสองเลยค่ะเพราะว่าทำสองแก้วพี่ฟิล์มไม่ขอน้ำแข็งอีกหน่อยได้ไหมได้อันนี้มันจะเข้มข้นพี่ลูกน้อยอีกหน่อยอีกหน่อยพอยังแม่บอกแม่ทำใจไม่ทำใจเหนื่อยมากเลยโอเคพอประมาณครึ่งแก้วใช่ไหมพี่เตือนค่ะมาอันนี้คืออะไรครับแม่นมสดค่ะใส่นมสดลงไปด้วยใช่ไหมจะได้หอมหอมอันนี้เราตวงแล้วใช่ไหมหรือว่าใส่กะเอาได้เลยค่ะใครชอบมันชอบหวานยังไงใส่เลยค่ะอันนี้น่าจะใส่หมดเลยน้องแม่คะเราชอบหวานอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้นมข้นนมข้นสีเหมือนคาราเมลเลยใช่เดี๋ยวกินเป็นนมข้นนะคะน้องฟิวชอบหวานโอเคแล้วโอเคร้อยก็คือว่าเฮลโลบอว่าพร้อมเราจะทำให้น้ำแข็งแล้วแล้วนี้อะอันนี้เขาตกแต่งไงพ่ออันนี้เป็นภูเขาไฟไงพ่อใจเย็นๆตกแต่งโรยหน้าเหรอใช่แล้วก็ถ้าคนก็จะเป็นเหมือนโอวัลตินใช่ไหมใช่เราจะเอาเป็นสมูทตี้ก็จะรอดีกว่าแม่ขอดูก่อนนะมันเป็นสมูทตี้เลยโอ้ยเหมือนไอติมวานิลาอะไรประมาณนี้ขอชิมก่อนได้ไหมอ่ะต้องเปลี่ยนช้อนแล้วแหละเฮ้ยได้อยู่ไม่หวานมากโอเคเมนูนี้ทำง่ายมากเลยนะครับน้ำแข็งใส่นมใส่นมข้นแล้วก็ใส่อะไรอีกนะแม่นมสดนมสดใช่แล้วก็ปั่นได้แล้วเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆใครๆก็ทำตามได้ไงนี่โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะรสชาติเป็นยังไงครับเหมือนสมูทตี้มากแม่หรือว่ามันเกินสองแก้วไม่เป็นไรก็แก้วที่สามโอ๊ยมันคืออะไรเมื่อกี้มันคืออะไรก็คือลมจากด้านในเมื่อกี้บูดขึ้นมาเลยมันคือลมเชื่อหนูสิจังหวะมาพอดีมานะมีไหมมีแล้วเนาะค่อยๆนะนี่เนื้อสมูทตี้ว้าเนื้อเนียนมากใช่ดูน่าทานมากเลยครับแม่แต่ต้องให้สูงๆหน่อยเป็นภูเขาไฟเดี๋ยวฟิล์มค่อยตกแต่งให้ให้ลมมันหน่อยนะ
จะได้ทำได้โอเคพ่อเฮ้ใส่เข้าไปอันนี้คืออะไรครับโรยภูเขาไฟใช่เฮ้ยเป็นไงเป็นไงเคยทำมาก่อนหรือเปล่านี่พี่ฟิล์มอุ้ยแม่ค้าเก่าเลยนี่พี่โม้จริงไปขายตอนไหนเห็นขอตังค์พ่อแม่ตลอดเลยแม่อย่าขอตังค์หน่อยเฮ้ยตอนนี้ขอแต่จริงๆก็ทำได้เห็นไหมมีพอได้พลุ่มเล็กน้อยก็ได้หรอกมีภูเขาไฟเป็นภูเขาถ้ามองด้านข้างก็คือตั้งขึ้นมาเป็นยอดตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังแต่งให้เป็นภูเขาไฟอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะตั้งชื่อว่าภูเขาไฟอะไรอ่ะนมนมปั่นภูเขาไฟนั่นแหละไม่ที่พ่อหมายถึงก็คือตั้งชื่อใหม่เองใช่ไหมใช่แล้วจุดไฟไหมคนละภูเขาไฟเลยแม่อันนี้ไงไฟหน่อยก็ได้หรอกนมหมีภูเขาไฟภูเขาไฟรู้ไหมใช่ตอนนี้นะคะเมนูนมปั่นภูเขาไฟของเราก็เสร็จแล้วอยากลองชิมกันหรือยังคะอยากค่ะพร้อมแล้วค่ะมีนะคะก็ภูเขาไฟก็จะเป็นด้านบนนะคะที่เป็นผงผงค่ะจิ้มจิ้มเนื้อเนียนเนื้อเนียนว่าเนื้อเนียปะเนื้อคือแบบใส่แก้มไปทานที่โรงเรียนอ่ะเป็นนมอ่ะอร่อยใช่ก็คือใช่ไหมพอเราเจาะเข้าไปปุ๊บมันจะมีเนื้อตรงนี้อยู่ข้างบนพอชิมปุ๊บมันจะเป็นดึงๆแล้วก็แบบว่ากรุบๆนิดนึงเพราะว่าเป็นผงโอวัลตินไงก็ฟินไม่หวานมากแล้วก็อร่อยมากนะคะสุขภาพใช่ไหมคะอร่อยมากแม่ลองฟินค่ะฟินแค่นมก็อร่อยแล้วคือแบบถ้าคนน่ะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบว่าโอวัลตินใช่เนี่ยนี่น้องเพื่อนอร่อยกลมกล่อมเราต้องทำเพิ่มอร่อยมากสองแก้วไม่พอนะคะทุกคนก็ถามว่าเมนูนี้ทำง่ายมากแม่แล้วก็บอกกับเด็กๆด้วยนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยทำเมนูนี้ทานใช่ไหมจะได้ดื่มนมไปในตัวด้วยนะครับแล้วก็นมเนี่ยก็รู้อยู่นะครับสร้างแคลเซียมให้กับร่างกายทำให้ตัวเราสูงด้วยใช่ครับผมจะทานนมแบบธรรมดาก็น่าเบื่อถูกไหมเอามาทำเมนูแบบนี้ดีกว่านะน่าทานกว่าตั้งเยอะนะครับใช่ค่ะเย็นบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากอร่อยจริงนี่นะคะเพราะว่าทำง่ายอุปกรณ์น้อยนะคะทำแบบเดียวก็ได้ทานแล้วใช่และอย่างอร่อยแบบอร่อยมากใช่ไหมฟินเลยโอ้คือสมองอะไรนะบูตี้อะครับบ๊อบบี้ฟูตี้นี่แล้วก็ถ้าคนใช่ไหมเขาก็จะเป็นเหมือนโอวัลตินแบบนี้อร่อยมากหวานๆแล้วคนมิกซ์ให้เข้ากันโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะช่วงแม่พาเข้าครัวนะเราก็มาทำอีกหนึ่งเมนูนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะถ้าเกิดน้องๆนะอยากให้พวกเราทำเมนูอะไรนะครับก็เม้นกันไว้เยอะๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงแม่พาเข้าครัวนะขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ